สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับผมทำคลิปเรื่องของวิศวกรกับวัยรุ่นไปตอนนึงแล้วนะครับก็รอบนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะว่าผมจริงไม่อยากจะทำเลยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ทางการเมืองแต่เป็นกระแสทางสังคมพวกเราหุ้นส่วนก็จี้ให้ผมทำแล้วเกินคุณเทศศักดิ์คุณทำเลยถ้าไม่ทำเนี่ยหุ้นส่วนเราแย่อย่างนะมาจี้ผมทำคุณทำถามผมก็โอเคผมก็ถามทุกเรื่องผมก็พยายามทำทุกเรื่องแหละแต่ถ้าไม่ทำปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในโรงงานไฟฟ้าไม่ทำผมโดนแล้วคุณไม่มีอะไรกับโรงงานไฟฟ้าคุณไม่ยอมทำก็โดนโอเคก็เลยตั้งข้อสังเกตโอเคผมก็ทำผมก็ไม่มีอะไรผมก็เล่าให้ฟังเอาล่ะมาเรื่องของวิศวกรเนี่ยเกมเริ่มพลิกแล้วนะครับเกมเริ่มพลิกนะก็สื่อมวลชนก็เริ่มไปถามแล้วว่าเอ้าเรื่องวิศวกรหลังจากที่เขามีการแพร่คลิปออกมาทั้ง2ฝั่ง3ฝั่งเห็นแล้วล่ะเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเห็นคลิปจากหน้ารถวัยรุ่นก็ถามกลับเอ้าแน่จริงลุงเอาคลิปมาเปิดให้หมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมาเผยแพร่คลิปแค่นี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงทางสังคมมีเพื่อนเพื่อนของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็บอกพอแล้วความจริงปรากฏแล้วอย่าไปเถียงเขาเลยหลักฐานมันชัดแล้วอย่าไปพูดไร้มากเลยนะก็เพื่อนก็คือเพื่อนแต่เพื่อนผิดถูกก็เป็นเพื่อนนี่คือความคิดของวัยรุ่นเด็กยังไม่ตกผลึกทางความคิดเพื่อนผิดถูกก็คือเพื่อนรักเพื่อนอะไรเงี้ยนะมันเป็นวัยหนึ่งมันจะอยู่ก็ผมก็เพิ่งวัยรุ่นมานะฮะก็เพิ่งหายจากการเป็นวัยรุ่นหมาดๆเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอะไรนะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะเป็นตัวบอกท่านผู้ชมได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมของไทยผมก็พยายามชี้มุมต่างๆให้ท่านผู้ชมเห็นแม้ก็โวยวายอาละวาดเป็นเรื่องเป็นราวก็ธรรมชาตินี้ผมเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของแม่คือแม่ก็ต้องรักลูกแต่บางทีการรักลูกมากเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคำพูดที่เชิงวาทกรรมก็เกิดขึ้นคือพ่อแม่รักแกฉันคือตามใจลูกสุดท้ายก็ลูกต้องมาเสียชีวิตแม่เขาก็ต้องเผชิญกับจู่ๆกำลังทำบุญอยู่ให้กับลูกปรากฏว่ามีคนเขาไปต่อว่าโจมตีลูกโจมตีแม่เขาเลยนะว่าเกิดแม่สมควรตายแล้วอะไรเงี้ยก็น่าเห็นใจเหมือนกันเอาล่ะแต่กรณีที่ว่าเนี่ยประเด็นนี้ไม่เท่าไหร่แต่ผมมีเรื่องของตำรวจคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งว่าน่ารักนะน้องคนนี้เป็นหมวดแต่เขาไปเท้าคำเพลนเป็นหมวดจนเขาได้เป็นผู้กองนะครับเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยเขาทำคลิปเล่าเรื่องราวว่ากรณีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยทางกฎหมายตำรวจเขาจะมองยังไงคือเรามองเรื่องของเด็กมาละมุมมองของวัยรุ่นเรามองมุมมองของดูมุมมองของคนขับรถวิศวกรเรามุมมองของพยานมาดูมุมมองของตำรวจบ้างตำรวจพูดถึงคดีนี้ยังไงไปชมครับมาตราที่68เขาบอกว่าผู้ใดกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นนะป้องกันทั้งสิทธิ์ของตนและของผู้อื่นให้พ้นจากพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายนะคะอันละเมิดต่อกฎหมายแล้วพยันตรายนั้นน่ะใกล้ที่จะเข้ามาถึงนะแล้วก็การกระทำนั้นได้ทำพอสมควรแก่เหตุถือว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายอ่ะไม่มีความผิดเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายนะองค์ประกอบมันก็คือมีอยู่ว่าไอ้พยันตรายเนี่ยนะมันเกิดจากการประทุษร้ายนะคะโดยการที่ละเมิดด้วยกฎหมายคือพูดตามกฎหมายแล้วมันจะงงอ่ะเอาประมาณว่าถ้ามีคนจะเข้ามาทำร้ายเราอย่างเงี้ยคือเป็นพยันตรายแล้วถ้าเกิดมันใกล้ที่จะเข้ามาถึงอันนี้ก็เข้าองค์ประกอบของการที่เราสามารถป้องกันตัวได้แต่ว่าการป้องกันตัวของเราจะต้องทำด้วยการพอสมควรแก่เหตุแปลว่าสมมติว่าถ้าเขามาตบหน้าเราปึ๊บเรายิงเขาตายเลยแบบเนี้ยมันก็ไม่สมควรใช่ไหมคือมันเขาเรียกว่าความเจ็บจากการโดนตบมันไม่เท่ากับความเจ็บที่เขาโดนยิงตายแบบเนี้ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลกันนะคะหรือถ้าเขาจะเอามีดมาแทงเรามีดนี่สามารถแทงให้คนตายได้เราก็อาจจะใช้ปืนยิงได้ในบางกรณีนะแต่ว่าถ้าแบบ
ถ้าเขาจะมาตบหรือจะมาอะไรเราแค่เรากับเขาสองคนในกรณีเนี้ยเราไปยิงเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่มันเกินกว่าเหตุไปนิดนึงแต่ถ้าในเคสที่แบบมาลุมๆกันอันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างใครนะเห็นว่ามาลุมกันแบบ10-20 คนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามีมีดมีอาวุธหรือมีอะไรไหมนะเข้ามากรูกันมาปุ๊บแล้วพูดจาแบบชวนหาเรื่องชวนทะเลาะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสไหนนะคะนี่คือสมมตินะเหตุการณ์สมมตินะคะสมมุติว่าแบบเขามาชวนว่าเฮ้ยมึงเก๋าหรอลงมาจากรถดิลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามที่จะแบบจะไม่ลงละพยายามที่จะไม่อยากจะต่อสู้อ่ะเราไม่ได้สมัครใจที่จะไปต่อสู้กับเขาอ่ะแต่ว่าเขาชักชวนเราที่จะลงไปอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาเข้ามาหาเรื่องก่อนแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราอาจจะโดนลากลงไปกระทืบแล้วตายได้เข้าใจไหมเราจะโดนลากลงไปกระทืบอ่ะ10-20 คนไม่มีอาวุธก็ตายได้นะแบบส้นเท้าของคนที่กระทืบลงมามันทำให้เราตายได้เพราะฉะนั้นอ่ะก็อาจจะต้องป้องกันตัวนิดนึงแต่ในเคสที่เป็นข่าวอ่ะก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่ามันเซนซิทีฟเนาะมีกรณีของผู้เสียชีวิตด้วยไม่อยากจะไปเจาะลึกตรงนั้นเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะตำรวจไม่ใช่คนที่ตัดสินคดีใช่ไหมคะว่าเคสนี้ใครผิดใครถูกหรือว่าต้องลงโทษกี่ปีแต่ถ้าเกิดพูดตามหลักของกฎหมายเนี่ยถ้ามีคนมาลุมเราขนาดนั้นน่ะเราสามารถที่จะป้องกันตัวได้นะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วแบบมีญาติพี่น้องสมมุติว่านี่เป็นผู้ชายนะคะสมมุตินะคะเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วเป็นคนขับรถนะทีนี้ก็พาลูกพาเมียพาญาติผู้ใหญ่มาพาเด็กมาด้วยปั๊บแล้วเกิดการแบบมาลุมทำร้ายเราหรือแบบว่าจะทำร้ายอ่ะแล้วผู้ชายถ้าป้องกันดูแลคนในครอบครัวไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าผู้ชายคนนี้นะผู้ชายคนนี้โดนลากลงไปกระทืบปั๊บคนที่เหลือจะเป็นยังไงคะอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้ใช่ป่ะอันเนี้ยแต่ถ้าในเคสเนี้ยนะอันนี้คุณก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลว่าอ่ะคุณทำอย่างเงี้ยมีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันได้ว่าผมทำแบบพอสมควรแก่เหตุแล้วไม่มีทางอื่นไม่มีทางหนีแล้วจริงๆนอกจากการที่ต้องยิงออกไปถ้ามันมีทางอื่นที่พอทำได้ก็ศาลอาจจะไม่รับฟังเหตุผลของคุณใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าเราหนีไม่ได้แล้วอะเราทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากต้องทำแบบนั้นอย่างเดียวอันเนี้ยศาลก็จะรับฟังเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการป้องกันตัวเนี่ยต้องไม่มีเจตนาฆ่านะสมมุติว่าถ้าเรายิงไปปุ๊บเขาหยุดแล้วเราก็หยุดเหมือนกันอันเนี้ยก็ถือว่าป้องกันตัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติเรายิงไปเขาหยุดแล้วแต่เราไปยิงกระหน่ำซ้ำปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือกะให้มันตายแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือเจตนาฆ่าเลยอันนี้อ้างป้องกันไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยมีโทษเลยแต่การป้องกันตัวนะมันไม่มีความผิดเนาะและอย่างที่แบบบางคนนักกฎหมายบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ยิงแขนล่ะเราเล็งขาเล็งแขนก็ได้นี่หรือว่ายิงขึ้นฟ้าได้ไหมในเหตุการณ์แบบนั้นนะคะยิงขึ้นฟ้าได้ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเข้ามาใกล้จะถึงตัวแล้วแต่เรายกปืนยิงขึ้นฟ้าปุ๊บเขาแย่งปืนเราไปล่ะหรือว่าเขาแทงกระสวกเข้ามาที่ตัวเราการยิงขึ้นฟ้านั้นมันได้ผลไหมมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยก็ได้ถ้าอยู่ในระยะไกลๆเนี่ยยิงขึ้นฟ้าอาจจะกลัวแต่ถ้าเข้ามาใกล้ขนาดนั้นแล้วอ่ะยิงขึ้นฟ้าไม่ได้ช่วยอะไรตาบวมใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรแล้วการยิงที่แขนที่ขาที่อะไรอ่ะมันยากมากสำหรับคนปกติขนาดยืนนะเล็งเป้านะคะตอนนี้คนมาดูเป็นพันแล้วเหรอขนาดแบบเล็งเป้าหุ่นคนอ่ะเล็งจากระยะที่แบบนิ่งๆอ่ะเป้านิ่งๆยังยิงไม่โดนแขนเลยคุณยีบตัวเองยิงยังโดนตัวเลยนะเดี๋ยวไปเอาทฤษฎีมากก็เรื่องจริงอ่ะเราไม่สามารถไปเล็งไปอะไรอย่างนั้นได้หรอกอันนี้เข้าใจใช่ไหมที่เป็นเหตุการณ์สมมุตินะคะทุกคนนะใครที่แชร์ไปบอกต่อเพื่อนด้วยว่าเป็นเหตุการณ์สมมุติเนาะ นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงการที่จะป้องกันตัวได้อ่ะเราต้องไม่ใช่ฝ่ายที่ไปยั่วยุเขาก่อนนะถ้าเราเป็นฝ่ายที่แบบเอ้ยมึงยิงดิมายิงเลยมายิงเลยปุ๊บแล้วเขายิงเราอ้าวแต่เราไปยั่วเขาก่อนแล้วเขามายิงเรานะ
แบบนี้ก็ไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนสมัครใจที่จะทะเลาะวิวาทช่วยพูดเรื่องกรณีพกปืนในที่สาธารณะอ๋ออย่างนี้ค่ะการพกปืนเนี่ยสมมุติว่าคุณมีใบอนุญาตให้มีและให้ใช้อาวุธปืนใช่ไหมแต่มันจะเป็นคนละใบอนุญาตกับการที่ให้พกไปในที่สาธารณะมันคนละใบมันจะมีใบป.12กับใบป.14ส่วนมากคนทั่วไปจะได้แค่ใบเดียวคือให้มีให้ใช้แต่ไม่ได้ให้พกอย่างเคสที่เป็นข่าวเนี่ยอาจจะมีความผิดในเรื่องของพกพาอาวุธปืนซึ่งมันก็มีโทษส่วนหนึ่งนะคะแต่มันคนละเรื่องกันกับการป้องกันตัวมันคนละเคสกันคุณลุงคนนั้นอาจจะได้รับโทษเรื่องพกพาปืนใช่คุณผิดเรื่องพกพาปืนแต่ว่าป้องกันตัวอยู่ในเคสที่สมควรก่อเหตุไหมอะไรไหมก็ไปสู้กันในศาลแต่คิดว่าน่าจะมีเหตุผลสู้ได้นะคุณก็เตรียมรูปเตรียมกล้องวงจรปิดอะไรไปถ้าแบบสมมติตอนนี้เราเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมหลักฐานทุกอย่างเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองอะว่าเอ้ยเราทำเพราะอะไรมีเหตุผลสมควรหรือเปล่านะท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ตำรวจก็มองแบบวิธีของตำรวจก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะวิธีการเป็นวิธีการแนะนำที่ดีและผมเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างได้ผลนะค่อนข้างได้ผลแล้วเราต้องเข้าใจหลักเหล่านี้นะครับทีนี้ก็มีการขู่กันว่าจะฆ่าวิศวกรจะล้างแค้นคืนเนี่ยตำรวจก็บอกไงมีความผิดตามกฎหมายนะครับคือเด็กไปรุ่นก็ไม่ทราบตอนนี้ความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงตำรวจเนี่ยพอเกิดเหตุเสร็จก็ยังไม่ได้สอบทั้งวิศวกรก็ให้ประกันตัวไปก่อนเอาหลักทรัพย์ประกันตัว 200,000 บาทก็ยังไม่ได้สอบทั้งใบรุ่นด้วยวิศวกรก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับเด็กที่เหลือนะครับทีนี้ในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยใบรุ่นก็บอกว่าเฮ้ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยลุงต้องเอาคลิปมาเปิดให้หมดตอนดาก็เลยต้องมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตอนดาก็มาเปิดให้หมดดิมาเปิดบางส่วนได้ไงนะฮะก็เรียนท่านผู้ชมนะฮะตามข้อกฎหมายเนี่ยการกระทำความผิดอย่างสมมติว่าขับรถไปขวางกันด่ากันเนี่ยก็ด่ากันนี่ก็เดินโดนอะไรฮะหมิ่นประมาทโดยวางวาจาขับรถขวางไปปัดไปปัดมาขวางหน้ากันไปกันมาเนี่ยผิดข้อหาอะไรฮะขับรถเป็นที่หน้าหวาดเสียวมันแยกประเด็นนะแต่จอดรถเสร็จมีคนมาลุมทำร้ายก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเอาปืนยิงผู้อื่นตายปึ้งก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็แยกประเภทออกไปนะคือในกรณีในคดีเดียวเนี่ยนะมันมีหลายข้อหานะหลายมาตราที่เข้าไปเกี่ยวข้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับเด็กวัยรุ่นก็บอกเนี่ยมีอย่างนี้เกิดขึ้นก็โดนถ้าสมมติเป็นจริงนะก็เป็นจริงที่เขาว่ากันทั้งสองฝ่ายก็ว่ากันก็ที่หน้าร้านขายของสิ่งก็ต้องหาหมิ่นประมาทใครหมิ่นใครก็อีกเรื่องนึงถ้าหมิ่นทั้ง2ฝ่ายก็โดนปรับทั้งคู่นะ2เรื่องขับรถบรรทุกที่หน้าบาดเสียวก็เสียวทั้งคู่เราทั้งคู่ก็ปรับทั้งคู่เรื่องของอะไรเรื่องของร่วมกันทําร้ายร่างกายอันนี้เนี่ยพอร่วมกันทําร้ายร่างกายก็วัยรุ่นต้องโดนตํารวจก็บอกว่าสื่อมวลชนก็เริ่มถามตํารวจว่าถ้าอย่างนี้ต้องผิดหรือเปล่าตํารวจก็มีความผิดแต่ว่าต้องอยู่ที่ผู้เสียหายเขาแจ้งความเปล่าเพราะว่าหน้าตาปูดบวมเนี่ยเลือดออกเนี่ยได้รับบาดเจ็บเกิน21วันหรือเปล่า21วันก็สาหัสอันนี้พวกนี้ก็โดนแจ้งข่าวหาอีกนะครับก็หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสอันนี้โดนอีกถ้าบาดเจ็บธรรมดานะไม่ถึง21วันก็ไม่สาหัสอันนี้ก็ว่าไปนะครับแต่เรื่องของลุงวิศวกรเนี่ยวิศวกรเนี่ยเขาจะโดนข้อหาอะไรพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตอันนี้ก็โทษปรับโดยส่วนมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องอะไรฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายเจตนาฆ่าเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็ต้องไปดูฮะไปดูรายละเอียดว่าเจตนาจริงหรือเปล่านะเจตนาจริงไหมจริงมากจริงน้อยจริงอะไรจริงขนาดไหนก็ไปว่ากันเรื่องของเจตนาฆ่าอีกทีนึงนะครับพอไปเข้าเรื่องของเจตนาฆ่าเนี่ยก็มีเหตุและผลนะฮะที่จะกล่าวหาในเรื่องของเจตนาฆ่าว่าจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่ามีความสมควรอย่างที่ตำรวจเขาบอกนะตำรวจก็บอกเมื่อกี้ถ้ามีความสมควรก็รอดถ้าไม่สมควรก็โดนแต่จะหรือว่าไปทำหนักเกินไปหรือเกินพอดีหรือสมควรแต่หนักไปใช้ไม่ควรเขาไม่มีมีดไม่มีปืนแต่เป็นใช้ปืนยิงเขาอันเนี้ยเป็นดุลพินิจของศาลนะฮะตำรวจก็เป็นความยุติธรรมชั้นต้นอัยการก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแต่ทั้งหมดอารมณ์ความใจร้อนนะฮะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอนนั้นนิ่งไปซะใจเย็นๆไปซะนะก็ไม่มีปัญหา
พอใจร้อนขึ้นมาอาม่าเริ่มก่อนอาม่าจัดก่อนเมียถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาในความทะเลาะวิวาทนะจากคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็กลายเป็นเหตุฆาตกรรมอย่างน่าเหลือเชื่อเดียวสิ่งนี้คงได้บทเรียนนะท่านผู้ชมคงได้บทเรียนเดี๋ยวสักพักก็เงียบแหละมันจะโกโซบิกไปขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายโดนหมดคอยดูฮะไม่ใช่เกมนี้มันเริ่มพลิกแล้วนะฮะตอนนี้มันแจ้งข้อกล่าวหาเฉพาะวิศวกรลุงวิศวกรเนี่ยตอนนี้เกมมันเริ่มพลิกแล้วมันจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาวัยรุ่นด้วยร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสขับรถประมาทบาดเสียวอะไรก็ว่าไปหมิ่นประมาทอะไรก็ว่าไปอันนี้จะต้องถูกกล่าวหาเช่นกันโดนทั้งสองฝ่ายฮะสรุปท่านผู้ชมถ้าให้กลับรีเซ็ตสถานการณ์ไปตอนนั้นท่านผู้ชมอยากจะเกิดให้ถ้าเป็นตัวเองอยากจะเกิดให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นไหมบางคนเอาปืนมาเลยยิงถล่มไปเลยแต่ถ้าให้ไม่ให้เกิดดีกว่าไหมนะฮะนี่คงสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกคนได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับใจให้กันร่วมฝ่า
ไปจนถึงวันสมดังที่ฝัน